ค่รู้สึกว่าถ้าสิ่งไหนมันดีเราก็อยากมอบต่ออยากให้ก็ขายของเลยฮะขายของครับก็ยังไงก็ฝากก็ด้วยนะฮะกับ Mitsubishi นะครับ Electric Mr. Slim นะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานโฆษณานะฮะก็ยังไงก็ฝากก็ด้วยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่า Mitsubishi Electric เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในชีวิตของทุกคนที่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตในทุกๆไลฟ์สไตล์ได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับยังไงก็ฝาก Mitsubishi Electric ไปกับทุกๆคนด้วยครับโอเคไปพักผ่อนมาครับผมได้พักเนาะได้พักได้พักครับเยอะที่สุดเลยเท่าก็คือประมาณแบบ10วันได้มั้งคิดว่า10วันได้ไปทำอะไรมาบ้าง50วันกลับบ้านกินนอนจริงเหรอแบบกินข้าวตรงเวลาได้นั่งคุยกับพ่อแม่ได้แบบก็คือสิ่งธรรมดาของทุกคนนั่นแหละแต่นั่นคือผมแบบไม่ได้ทำเลยผมจำไม่ลืมเลยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานขนาดไหนนุ่นแบบว่าการอยู่กับครอบครัวเอาแบบทานข้าวอย่างเงี้ยเรายังต้องทานรีบๆบางทีเราทำงานใช่ไหมครับแต่แบบบางทีเราแค่แบบทานข้าวแล้วเราแบบทานเรื่อยๆได้ไม่ต้องรีบไม่มีงานอะไรมาบีบเราช่วงเวลาที่แบบได้นอนได้ตื่นแบบคนวัยอายุเท่านี้ควรจะได้ทำอะไรเงี้ยมันเป็นมันมีความสุขขนาดไหนครับมันมีความสุขมันความสุขขนาดไหนหรอผมว่ามากนะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าด้วยชิ้นงานของเราอะไรเงี้ยในยุคปัจจุบันด้วยงานมันก็พลาดไม่มันไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่าทุกชิ้นเวลางานอะไรมันตกหล่นไปมันก็จะแบบอยู่ในนั้นไปตลอดในโซเชียลมีเดียไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมเลยเป็นคนทำงานแล้วค่อนข้างจะเทนส์กับมันเกรงค่อนข้างจะเครียดกับมันจนพอเราได้หยุด10วันนี่เหมือนมันบาวดิ้งแบ็คกลับมาว่าแบบใช่มันโอเคขึ้นเหมือนได้ชาร์จแบตใหม่ใช่เหมือนเปลี่ยนแบตเลยอ่ะไม่ได้เหมือนชาร์จแบตก้อนเดิมเปลี่ยนใหม่เลยแบตเก่าคือหมดละเสื่อมละใช่รู้สึกว่ามันก็แต่มันก็คุ้มค่านะฮะคือด้วยการทำงานในลักษณะที่เรามุ่งมั่นกับมันมากๆตั้งใจมากๆใน10ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับอะไรที่ดีจากมันมาเยอะแต่ว่าในหลังจากนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะ work life balance อย่างไรได้บ้างให้มันดีขึ้นอีกเพราะว่าการได้อยู่กับพ่อแม่คือดีที่สุดแล้ว quality time เนาะคือแสดงว่านับจากนี้มันจะ work life balance มากขึ้นไม่แบบว่ามุ่งแต่ทำงานก็จริงๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วแบบหลายๆคนก็เหมือนบอกไม่เห็นพักเลยนี่วะ work life balance ยังไงคือมันมีงานที่มันรับมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็คือลูกค้าก็น่ารักมากไม่เขาไม่แคนเซิลอ่ะเขาเลื่อนให้เขากลัวไม่ได้คิวเราก็เลยโฮไว้รอได้ครับอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าน่ารักมากอ่ะแล้วเราก็พยายามทำในทุกงานให้มันดีขึ้นไปเพราะนั้นในปีที่ผ่านมามันก็เลยยากที่เราจะ work life balance แต่ว่าในสองปีนี้ผมก็ได้เบรกมากขึ้นได้พักไม่ได้โถมอะไรมาแล้วหลังจากนี้ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้กำลังดีเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกในบทบาทอื่นๆมันก็ดีอ่ะเราแบบกลับไปบ้านกลับไปที่บ้านไปงานแต่งพี่ชายนะครับแล้วก็ได้แบบไม่รู้สิเห็นหลานอย่างเงี้ยเป็นอาแล้วอ่ะอะไรใช่แล้วก็งงนะครับแบบทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเจอกับญาติผู้ใหญ่นี่ตอนเด็กเราแบบวิ่งเล่นกับเขาไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยวิ่งกับเขาวันนี้เราก็เลยไม่ใส่เสื้อผ้าเลยกับหลานเนี่ยที่เห็นเรามาในทีวีก็จะเรียกนนทนนไม่ได้เรียกอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ประหลาดอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากพลาดเวลาเหล่านี้แป๊บเดียวเขาโตแล้วแป๊บเดียวสแนปแป๊บเดียวเหมือนปีนี้นนจะมีไปต่างประเทศด้วยจะมีคอนเสิร์ตปีนี้ใช่ครับใช่เดี๋ยวเราจะเริ่ม24นี้มั้งออสเตรเลียครับใช่ก็หลังจากเลื่อนในปีที่แล้วไปเป็นเวิลด์ทัวร์เลยเหรอสาธุนะฮะสาธุนะไม่แน่ใจว่าเวิลด์ทัวร์หรือโนทัวร์นะแต่เราไม่ต้องเลือกนะฮะนอกจากออสเตรเลียแล้วเราพูดได้แค่ไหนอ่ะออสเตรเลียก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของสถานการณ์กลัวแบบแจ้งก่อนแล้วถ้าแบบสมมุติมีกรณีที่ทุกคนบินไปกลัวเดี๋ยวเสียตังค์ฟรีกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันให้ดีใช่แต่เห็นว่าในส่วนของออสเตรเลียก็เดี๋ยวน่าจะมีคนไปนะใช่ก็เกรงใจอยู่เหมือนกันนะตอนแรกมันเป็นคอนเสิร์ตที่เข้าทางนู้นก็เหมือนใช่ครับใช่ก็คงไม่ได้แบบว่านานาชาติอะไรมากหรือแบบเวลคัมคนไทยอะไรประมาณใช่น่าจะเป็นกลุ่มคนไทยแล้วก็จะมีแบบฝรั่งมาดูอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็แฮปปี้ดีอะฮะคือนี่เป็นครั้งแรกด้วยของวงนนเองคือนนเคยไปออสเตรเลียเมื่อ8ปีที่แล้วมั้งประมาณตอนนั้นก็ไปเล่นกับพี่ๆนี่แหละครับย
ยังไม่ได้เป็นทีมของเราเองมันก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกก็พอไปครั้งแรกก็ทีมงานไม่ผ่านเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็เซตติ้งระบบไปมีเพลงสากลหรืออะไรเตรียมพร้อมไหมเพลงสากลจริงๆในอัลบั้มนนมีอยู่1เพลงครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไวบ์มันจะยังไงคือจริงๆตัวนนไม่ได้ฟิกซ์เรื่องแบบลิสต์เพลงอยู่แล้วเราเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นของเราเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆเพราะในวงก็ค่อนข้างเก่งและไวเตรียมความพร้อมถึงไหนแล้วพร้อมมากแล้วผมแบบรู้สึกว่าแบบถ้าพรุ่งนี้บินไปเล่นก็ได้เลยอ่ะซื้อเป้ซื้อแล้วไปเลยเหรอไปเลยให้งานนี้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวมีช่วงเย็นอีกนะฮะใช่ครับแต่เมื่อกี้พูดถึงงานนี้เองว่ามันจะมีซิงเกิลใหม่ของปีนี้ที่จะออกมาแล้วด้วยใกล้ๆแล้วใช่ก็จริงๆโปรเซสก็ผมว่าผมตีให้ตอนนี้ประมาณ 70% คือพร้อมแล้วในส่วนของชิ้นงานเพลงนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันแหละในเดือนนี้แน่นอนเดือนนี้เลยคิดว่าผมพูดว่าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงไม่ได้เหรอทำไมยังพูดไม่ได้มันเดือนนี้แล้วนะไม่รอโปรโมทใน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 โปรโมนักการตลาดหลายคนยังคว่ำเลยขนาดหลายๆปีที่ผ่านมาเจ้าพ่อกลยุทธ์ทั้งหลายก็ยังพลาดเพราะนั้นหน้าที่ของผมคือการทำงานให้ดีอ่ะทำงานให้ดีส่วนงานดังไม่ดังมันเป็นที่คนดูอ่ะเพราะว่าอย่างจริงๆเพลงก่อนหน้านี้เพลงโต้ริมคือเราหาเพลงง่ายๆที่เราจะมาร้องในโชว์ไว้พักช่วงเบรกในแบบในโชว์อะไรเงี้ยเพราะนั้นเราคิดแค่นั้นแต่ว่าเราก็ต้องทำในสแตนดาร์ดของเรานะให้มันมีมาตรฐานของเราอยู่ๆเพลงมันก็เดินทางของมันเองซึ่งมันอยู่ที่คนดูจริงๆครับก็ไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากคำว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็ในส่วนของแบบคาดหวังไหมจะอะไรไหมมันกดดันคนข้างหลังของผมเลยทีมงานของผมทุกคนกดดันเพราะนั้นเราแค่ทำงานให้ดีก็พออย่างน้อยแบบเขาเปิดมาฟังสักรอบนึงเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยงานมันดีไม่ได้ทำลวกๆอย่างเรื่องสุขภาพเส้นเสียงอะไรเงี้ยนะคะไม่มีปัญหาเลยปีนี้ไม่มีหรอพี่เอ็มก็สูงเหมือนเดิมนะทุกคนที่มีปัญหากันเนี่ยนะผมจะบอกเลยคุณโทรมาหาผมได้เลยมีเคล็ดลับอะไรมีเคล็ดลับอะไรมีปรมาจารย์แนะนำหน่อยไม่มีหมอดีคุณหมอดีผมไม่ค่อยได้ฉีดด้วยมีปีนั้นนะที่มีปัญหาจริงๆแล้วก็แบบว่าโอ้โหฉีดยาแบบบวมเลยมันจะมีช่วงนึงที่ผมบวมไปเลยคือสเตียรอยด์แบบหลายโดสอะไรเงี้ยช่วงคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยซึ่งตอนนั้นมันไม่ดีเลยอ่ะในแง่ของสุขภาพชีวิตบนเวทีมันทำงานได้แต่ลงมาบนเวทีมันแย่เพราะนั้นก็เป็นห่วงทุกคนเนี่ยอย่างแบบพี่ๆหลายๆคนที่แบบมีปัญหาเพราะว่าพอได้กลับมาแล้วเส้นเสียงจู่ๆมันเหมือนหนังยางที่มันยืดแล้วก็เป็นห่วงแล้วเราค้นพบอะไรเผื่อแบบนักร้องบางคนก็ยังแบบมาหาหมอดีคือหมอที่ไหนคือการแบบไม่รู้สิมันเหมือนการออกกำลังกายเสี่ยงปะออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆมันเหมือนคนจู่ๆกระโดดน้ำตุ้มว่ายเลยทั้งที่แบบเป็นปีไม่เคยว่ายก็ตะคิวหรือจู่ๆแบบไปถึงเล่นอะไรมันก็มีปัญหาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นในลักษณะการวอร์มเสียงแต่เราแบบใช้เสียงประมาณเนี้ยในทุกๆวันซึ่งมันก็จำเป็นนะฮะสมัยก่อนผมก็รู้สึกว่ามันแบบทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำไปแล้วมันช่วยจริงๆทำให้ปีนี้แบบผมผ่านได้แบบฉลุยเลยฝุ่นเราอยู่ท่าไม่มีเอฟเฟกต์กับเราแล้วเหรอผมไม่แน่ใจเลยว่าปัญหามันยังอยู่หรือผมปรับตัวกับปัญหาได้นะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังอ่ะแล้วก็ไม่รู้สิปีหน้ามันจะมีคีบงอกขึ้นหลังหูก็ได้เลยช่องอากาศพิเศษใช่ประมาณนั้นแต่ก็รู้สึกปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่หลักๆคือ work life balance มันดีครับเราก็เลยไม่ได้เจ็บตัวมากเพราะว่าท้ายที่สุดคือวันนึงเราก็ต้องหยุดวงการนี้มันเข้ามาแล้วมันออกอ่ะมันมีเวลาเราออกไปด้วย mindset แบบไหนเราออกไปด้วยสุขภาพแบบไหนอันนั้นผมว่าคิดไกลมากเลยสำคัญคิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่แรกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราจะได้เข้าวงการอยู่แล้วแต่แรกสำหรับผมนะใช่ใช่แสดงว่าตอนนี้เราวางแผนแล้วหรอพี่นนท์วางแผนไม่หรอจริงๆไม่ได้วางแผนอะไรเลยฮะคือถ้ายังได้ทำงานเราก็ทำถ้าวันนึงไม่ทำเราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าที่พนักผมทำดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ถ้าไม่ได้ทำเบื้องหน้าอย่างนี้นนท์จะไปทำอะไรไม่อยู่เบื้องหลังก็จริงๆหลายคนชวนทำค่ายแต่ผมก็รู้สึกว่ามันในฐานะศิลปินนะเรารู้สึกเราเหมือนมันก็ใช้ responsibility หลายอย่างเหมือนกันในการรับผิดชอบเพราะนั้นก็เดี๋ยวดูก่อนว่าในส่วนของเบื้องหลังเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆตอนนี้คือน่าจะครอบครัวผมเป็นหลักใช่เพราะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดตรงเราอยู่กับแฟนๆตลอดเลยไม่ได้อยู่ครอบครัวใช่เล่นเสร็จบางทีลงมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งในณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยด้วยพ่อแม่ผมด้วยที่แก่มากขึ้นปีนี้เลยขอแบบ priority เป็น priority แรกในครอบครัว
แต่เหมือนเราพูดเหมือนเราวางแผนเกษียณเลยนะเกษียณเหรอไม่หรอกไม่หรอกผมก็ยังสนุกการทำงานในทุกๆวันนะเพียงแต่ว่าเราพูดในแง่ของความจริงว่ามันเป็นปกติวันหนึ่งเสมอใช่มันเป็นปกติเสมอวันหนึ่งเราทำได้วันนึงมันก็มีคนอื่นทำได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็ผมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องราวของวงการเพลงหรืออะไรที่มันดีขึ้นเรื่อยๆผมก็ยิ่งแฮปปี้อ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมยึดติดกับมันเอางี้ดีกว่าอนาคตอาจจะมีค่ายแต่ว่าไว้ก่อนเนาะไม่แน่ใจทำค่ายมวยมั้งค่ายมวยเหรอเธอมาสายนี้เหรอเออไปทางนั้นซะแล้วประมาณนี้ละกันฉีกไปเลยเนาะไม่รู้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ครอบครัวยังตอนนี้คือยังอยู่ภูเก็ตใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยอยู่ที่นี่กันหมดแล้วฮะกลับมาหมดแล้วใช่ใช่ภูเก็ตวันนี้เรากลับไปเราก็ไปดูบ้านเราแล้วก็ไปดูพื้นที่ของฮัลโหลยังไงฮัลโหลแล้วกลับมารับประมาณนั้นฮะว่าหลักๆก็ครอบครัวอยู่ไหนผมก็อยู่นั่นโอเคขอบคุณนะ